สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ อันนี้สำหรับคลิปนี้ก็มาในส่วนของอะไรนะเขาเรียกว่าอ่านคอมเมนต์นะอ่านคอมเมนต์นะปฏิกิริยาของแฟนบอลอาหรับบ้างนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะก็เป็นชแนลหนึ่งของเป็นช่องอาหรับนะที่เขาตัดต่อคลิปไฮไลท์นะคลิปไฮไลท์ของทีมชาติไทยนะครับชนะเฉือนชนะทีมชาติ UAE ไว้นะครับก็ยอดวิวก็ประมาณ50,000กว่าวิวนะ50,000กว่าวิวแต่คนติดตามผมไม่รู้เท่าไหร่นะอันนี้เหมือนเขาไปดูดคลิปมาหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะช่องนี้นะแต่เป็นภาษาอาหรับแน่นอนครับคือฝั่งอาหรับแน่นอนฮะเนี่ยฮะเป็นภาษาอาหรับิกฮะภาษาอาหรับิกหมดเลยเนี่ยเนี่ยภาษาอาหรับิกหมดเลยเนี่ยท่านผู้ชมครับก็ใต้คอมเมนต์นะมาอ่านว่าความเห็นเมื่อเราแฟนบอลอาหรับได้ดูไฮไลท์แล้วไฮไลท์ของคลิปนี้แล้วใต้คอมเมนต์เขาจะว่ากันอย่างไรนะอันนี้ก็อัปเดตตั้งแต่15ตุลาเลยนะเนี่ยอันนี้มันเป็นภาคอาหรับด้วยนะเป็นภาคอาหรับเป็นช่องอาหรับนะโอ้โหเอออัลโลอะไรไม่รู้โอ้อัลลุมอาลีมับคุณไออาลีมับคุณยิงโอ้โหแม่งไอคนภาคนี่ดีใจกระโดดโลดเต้นกันเลยทีเดียวส่วนเวลาทีมชาติไทยยิงเข้าแม่งหงอยๆหน่อยเสียงมันจะไม่ค่อยแบบว่าaggressive หรือว่าแบบว่าดีใจมากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ผมไม่เปิดดูนะผมแค่เดี๋ยวติดเลือกสิทธิ์นะก็ดูในส่วนของคอมเมนต์มากกว่านะอันนี้เป็นภาษาอาหรับิกเลยนะภาษาอาหรับิกแม่งโอ้โหแม่งอ่านยากมากเลยนะมันอ่านกันได้ยังไงวะเนี่ยไอภาษาอาหรับิกพวกเนี้ยท่านผู้ชมดูดิมันโอ้โหมันเป็นภาษาเขียนที่อ่านยากมากเลยโอ้โหแม่งนะภาษาจีนว่ายากนะภาษาจีนยังโอเคนะยังโอเคภาษาจีนญี่ปุ่นยังยังเกาหลียังพอที่จะแบบว่าอ่านได้นี่อาหรับิกนี่มึงนี่เหมือนภาษาอักขระโบราณเลยอะโอ้โหแม่เจ้านะฮะก็มีคนคอมเมนต์แฟนบอลคอมเมนต์237คอมเมนต์ก็เยอะพอสมควรนะท่านผู้ชมครับอ่ะมาคนแรกนะถามว่าผมอ่านภาษาอาหรับิกได้ไหมกูอ่านไม่ออกหรอกอีสัตว์ก็ต้องใช้วิธีการแปลนะคลิกขวานะใช้ Google Translate นะคลิกขวา Translate to Thai นะอ่ะแต่มันต้องไปเลือกออปชันก่อนนะเดี๋ยวเลือกออปชันก่อนเพจอาหรับิกนะต้องเลือกเป็นอาหรับิกนะฮะTranslate to Language Thai นะโอเคอ่ะเนี่ยฮะก็เรียบร้อยละแปลมาเป็นไทยเรียบร้อยนะท่านผู้ชมครับก็อันนี้ผมไม่เห็นอีโมจิอีโมจินี่มันเป็นอีโมจิหัวเราะนะท่านผู้ชมครับอันนี้ไอ้พวกเนี้ยคือถ้าดูในมือถือนะผมดูคร่าวๆแล้วล่ะนะส่วนใหญ่ก็จะขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยนะมันอ่านคอมเมนต์แรกเลยนะว่าเป็นอย่างไรนะฮะก็อันนี้ก็บอกว่าขอแสดงความยินดีนะกับทีมประเทศไทยนะครับแล้วสมควรที่จะชนะนะฮะพี่ชายคนที่รักคนรักจากเยเมนนะก็เป็นทีมเพื่อนบ้านจากอาหรับนะก็ขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยนะมีแต่คนขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยหมดเลยก็ยินดีต้อนรับสู่อาเซียนนะยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยนะและยินดีต้อนรับสู่ภูเก็ตอันนี้ผมว่าเป็นภาษาเกาหลีจริงแต่ผมว่าเป็นคนไทยแหละนะเราลองคลิกเข้าไปดูดิใช่เปล่าวะคนไทยเปล่าวะคนไทยนะช่องวิดีโอที่ชื่นชอบนู่นนี่นั่นอันนี้คนไทยฮะคนไทยอันนี้ไปเสือกเรื่องชาวบ้านเขาเออกลับมาเออกลับมาก่อนนะอันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องภูเก็ตอะไรเงี้ยเอออันนี้ไม่ใช่ละอันนี้น่าจะเป็นคนไทยแหละนะผมว่าคนไทยแหละเพราะว่ามีแต่คนมีแต่เรารู้มีแต่รู้ข่าวแต่ผมไม่รู้ว่าข่าวเรื่องภูเก็ตแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอามาจากไหนเหมือนกันนะเออนะทานสเลตูไทยดิเออนี่ที่ไทยคนไทยนะคนไทยอันนี้เอ้ามึงแปลให้กูหรือยังเนี่ยเดี๋ยวอาหรับิกแปลเป็นอาหรับิกทานสเลตโอเคโอเคนะส่วนใหญ่ก็มาขอแสดงความยินดีนะความเห็นต่อมาก็ขอแสดงความยินดีนะทีมชาติไทยนะครับว่าส่วนใหญ่ก็แม่งมีแต่กองแข่ง UAE มั้งเนี่ยขอแสดงความยินดีทีมไทยนะฮะอันนี้เฮ้ยภาษาอาหรับนี่ไหมภาษาอันนี้มันแปลไม่ได้วะมันเป็นภาษาอาหรับิกไม่ใช่ภาษาอาหรับิกมันเป็นภาษาอะไรวะอาหรับอีก
อีกเผ่าหนึ่งเปล่าวะกูมันแปลไม่ได้ท่านผู้ชมเนี่ยอันนี้นี่แปลไม่ได้ผมก็เอาข้ามไปนะขี้เกียจดูผมบอกตรงหน้าท่านผู้ชมเวช่องผมหรือรายการผมแปลไม่เหมือนชาวบ้านนะแปลไม่ได้เหมือนชาวบ้านนะท่านผู้ชมครับคือผมจะแปลออกแนวแบบบ้านๆเลยแล้วมีรีแอคชั่นมาอ่านดูเฮ้ยแล้วก็มีอารมณ์มีใส่อารมณ์เข้าไปด้วยอ่ะถ้าอ่านคอมเมนต์ไอ้เหี้ยเนี่ยท่านผู้ชมไปดูได้นะที่ผมมาอ่านด้นสดแปลคอมเมนต์ไอ้เหี้ยเนี่ยผมมักจะแม่งใส่อารมณ์ไปด้วยเวลาไปเจอคอมเมนต์ที่แบบว่าแม่งรู้สึกว่าเฮ้ยกูอ่านแล้วแม่งไม่พอใจมึงอะไรอย่างเงี้ยนะอารมณ์ประมาณนั้นนะคือผมไม่ได้แปลทางการเหมือนช่องอื่นๆเขาหน้าที่แบบว่าโอ้โหต้องเรียบเรียงสวยงามอะไรแม่งกูอ่านด้นสดนี้แหละแล้วก็ใส่อารมณ์เข้าไปนะรีแอคชั่นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะนะฮะอันนี้ก็บอกว่าก็ประมาณว่าขอแสดงความยินดีนะทีมชาติไทยนะอะไรทรยศฮาดิษอะไรเนี่ยทีมชาติอาหรับให้พี่น้องพวกเขาทรยศเนื้อในอีบอันนี้คืออย่างที่ผมบอกอะว่าทีมชาติอาหรับอะมันไม่ได้สามัคคีกันมากมายก็คือแต่ละชาติอะในอาหรับอะมันอะไรนะมันมีหลายชนเผ่านะท่านผู้ชมครับมีหลายชนเผ่าที่แบ่งแยกกันแล้วมันที่เราได้ยินข่าวมันตีกันบ่อยๆรบกันบ่อยๆสงครามนู่นนี่นั่นทั้งในกลางเมืองทั้งคนทีมชาติแต่ละชาติเนี้ยมันมีประเด็นนี้อยู่หลายก็มานานแล้วล่ะตั้งแต่ยุคล่มสลายของออตโตมันใช่ไหมออตโตมันคือยุคนั้นเป็นยิ่งใหญ่ของอาหรับอันนี้นะก็ตั้งแต่ไล่คาบสมุทรอินเดียอียิปต์ตุรกีอะไรแถวนั้นนะนะถ้าไปดูประวัติศาสตร์นะอันนี้ผมไม่ได้มั่วนะท่านผู้ชมผมเคยไปดูช่องนึงอะช่องที่น้องคนใส่แว่นคนนึงอะเขาอธิบายว่าเฮ้ยอาหรับอะที่มันตีกันอะมันเป็นสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนยุคเขาเรียกว่ายุคล่าอาณานิคมอ่ะยุคล่าอาณานิคมของอังกฤษอ่ะอังกฤษเข้าไปตีเข้าไปยึดครองแถบนั้นอ่ะแถบนั้นพอเหมือนจะแบบว่าเอ้ยจะแบบว่าสละเขาเรียกว่าสละอะไรนะเหมือนฮ่องกงอ่ะที่แบบว่าเฮ้ยจะคืนประเทศให้อะไรประมาณนั้นคือมึงสูบทรัพยากรอังกฤษนี่มึงก็ผมบอกตรงนะอังกฤษจริงๆในอดีตมันก็ชั่วเหมือนกันมันก็ชั่วเหมือนกันนะไอ้อังกฤษนี่นะคือบอกตรงนะตั้งแต่มึงแม่งทำเป็นปืนคาบศิลาปืนไฟเดินเรือได้แม่งเทคโนโลยียุคนั้นแม่งไฮเทคสุดอะนะเทคโนโลยีกันทางการลบนะมึงก็ล่าสูบอันนั้นนี่สูบตอนนั้นที่จีนก็โดนหนักมากเลยจีนก็โดนหนักมากโดนอะไรเรื่องเขาจะเอาเครื่องถ้าแถบอาระเบียก็น้ำมันนะถ้าอินเดียก็อินเดียที่โดนก็เครื่องเทศอะไรนู้นนั้นกัมพูชาก็โดนนะโดนเราโดนหมดอะโดนยุคล่านะนิคมอะนะแต่มันก็เหมือนเวรกรรมนะสงครามโลกครั้งที่2คือประเทศในแถบยุโรปอะลุกเป็นไฟแล้วก็สูญเสียเยอะมากก็โดนฮิตเลอร์ล่านะนิคมบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นเหมือนเวรเหมือนกรรมอะนะมึงไปทำยุคล่านะนิคมมึงก็ไปล่าอาณานิคมทวีปอื่นๆเขานะพอโลกสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2นี่หนักสุดละตายหลายล้านนะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นู่นอันนั้นมันคือแม่งมันฆ่ากันเองนะพูดถึงอ่ะทีมชาติมันเรื่องขัดแย้งผมก็ไม่อยากให้เกิดนะ มันถึงมีประเด็นว่าเฮ้ยคอมเมนต์ทำไมแฟนบอลชาติอาหรับถึงไม่ค่อยบอกว่าพอมีเพียงพ้ำชาติใดชาติหนึ่งอย่าง UAE มีประเด็นกับหลายๆชาติพอสมควรอย่างกาตาร์นี่ก็มีประเด็นนะก็เลยแบบว่าเอ้ยก็เหมือนได้ทีขี่แพะไล่เลยอะไรอย่างเงี้ยชาติอาหรับอื่นๆอะไรเงี้ยนะเนี่ยส่วนใหญ่เห็นไหมฮะท่านผู้ชมก็จะบอกว่าขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยหมดเลยนะทั้งที่เท่าที่อ่านมานะทีมชาติไทยนะครับผมอะไรวะประเทศมากอะไรนะขอแสดงความยินดีกับชัยชนะในประเทศไทยมากกว่าพันล้านประเทศที่สกปรกที่สุดและขี้ขาดที่สุดในโลกของสิ่งอันนี้น่าจะพูดถึง UAE นะโจมตีอามโกมูอามัดบินซูชีในจิตวิญญาณของเขานะกลอโหมสงครามชาย2คนอิหร่านคนรู้ว่ากำลังทำงานกับผู้ชายอันนี้เป็นเรื่องการเมืองละอันนี้เป็นเรื่องการเมืองอะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อิหร่านเอานู่นนี่นั่นเนาะอันนั้นเขาพูดถึงเรื่องการเมืองเขาละอันนั้นเราไม่เกี่ยวนะอย่าไปยุ่งกับเขานะแม่งชาติอาหรับนี่แม่งมันใส่กันเต็มเลยนะขอแสดงความยินดีทีมชาติไทยละเห็นไหมท่านผู้ชมแฟนบอลอาหรับส่วนใหญ่แสดงความยินดีกับทีมชาติไทยหมดเลยกูนี่งงเลย
เออมันแบบว่าไม่ก็เออก็หลายๆคอมเมนต์นะตั้งแต่เราที่เราได้อ่านมานะท่านผู้ชมครับก็จะออกแนวบอกว่าขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยแฟนบอลอาหรับหลายๆคนก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้เชียร์ UAE นะมันก็มีความขัดแย้งจริงๆนะแต่ภาษานี่ผมอ่านไม่ออกจริงนะท่านผู้ชมครับ อ่านไม่ออกจริงอ่านไม่ออกจริงเพราะว่ามันน่าจะเป็นภาษาอาจจะเป็นอาหรับอีกรูปแบบนึงนะนะฮะอ่ะอ่านต่อขอแสดงความยินดีทีมชาติไทยนะอันนี้ก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์น้องชายคุณจากซาอุดิอาระเบียนะซาอุดิอาระเบียอาจจะเป็นพันธมิตรกับUAE เปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะฮาสลิกเนี่ยฮาสลิก UAE เป็นเจ้าภาพทีมของเราซีเรียจากที่นี่อันนี้กูไม่รู้เรื่องว่ะนะช่างมันนะขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยแล้วนะฮะอันนี้5ประเทศไทยชนะฮิฮิฮิเนี่ยอันนี้เป็นแฟนบอลอาหรับเนี่ยมันแปลนี่ไงผมใช้ Google Translate แปลนะมีแต่คนขอแสดงความยินดีแล้วก็หัวเราะ UAE อ่ะเยอะละพอสมควรนะขอแสดงความยินดีนะพี่น้องประเทศไทยนะครับโอ้โหฐานรับจ้างได้รับประโยชน์จากคุณอันนี้ผมไม่รู้เรื่องขอแสดงความยินดีทีมชาติไทยอีกแล้วนะอันนี้มูบาวักถึงประเทศไทยที่มูบาวักนะพวกเขาอัลดาพระเจ้าไม่ได้ทำเพื่อรายการ UAE นะรายการ UAE เพราะตอนนี้ปฏิเสธกาตาร์ซาอุดิอาระเบียเยเมนลูกชายเยเมนโอ้โหนี่กูแปลเรียบเรียงไม่รู้เรื่องละแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวไทยคนอบายของพระเจ้าฉันดีใจสุนัขของฉัน2คนไทยอะไรเนี่ยที่น่ารักนะอัปยศนะหมายถึงวัวอุจระอันนี้กูตีความไม่ออกเลยอะไรมีทั้งสุนัขมีทั้งวัวอุจระไอ้เหี้ยนะขอแสดงความยินดีนะครับน้องชายของคุณนะอิรักนะจากอิรักนะหรือคุณทรยศผู้ทรยศ นี่ได้ยินมา2ครั้งนะทรยศเนี่ยซีเรียกล่าวแสดงความยินดีกับประเทศไทยอ๋อนี่ฮะและคนที่คุณรักของเด็กนะผู้ทรยศซาเยสอาซินอะไรเนี่ยอัลเลาะห์นะต่อไปชนะทีมชาติไทยกระทืบเท้าทลายทะเลสาบนะที่ชนะประเทศไทยอะไรต่อไปที่จะชนะไทยกระทืบเท้าผู้ทรยศก็บอกว่าคนออนซีเรียนะแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยอะไรอย่างเงี้ยนะกล่าวสนับสนุนนะซีเรียอาจจะไม่ถูกกับ UAE นะผมว่านะถ้าอ่านดูนะก็แหละเยเมนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหมันมีหลายชาตินะพระเจ้าทรงเอาชนะคุณเหนือแผ่นดินโลกและใต้แผ่นดินโลกอันนี้พูดถึงพระเจ้าโดยพระเจ้าข้อความสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รวมถึงท้องฟ้าตราบเท่านี้นักรบสถานะของอาลีจะไม่ลุกขึ้นมาอะไรนะหาคุณซัดดูท่านผู้ชมผมต้องขออภัยท่านผู้ชมนะแม่งผมเรียบเรียงไม่รู้เรื่องเลยไอ้เหี้ยอันนี้ถ้าตีความอย่างเงี้ยขอแสดงความยินดีทีมชาติไทยนะนะอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะทีมชาติไทยโอ้ยแสดงความยินดีเยอะมากเลยนะครั้งแรกที่ฉันดีใจสำหรับชัยชนะของทีมต่างชาติกับทีมอาหรับอ๋อก็บอกว่าครั้งแรกที่ฉันดีใจที่ทีมจากไม่ใช่ชาติอาหรับอะที่ชนะทีมจากชาติอาหรับอะไรเงี้ยโอ้โหมีกองแช่งเยอะกองแช่งเยอะนะฮารักอะไรเนี่ยพี่น้องอาหรับเอเมอร์ของเราและพระเจ้าทรงยินดีชดเชยนะประเทศไทยประเทศไทยอันนี้ประเทศไทยใช้เวลา2เดือนนะใช้เวลา2เดือนนะฟุตบอลไทยกลายเป็นระบบของญี่ปุ่นนะนักฟุตบอลไทยหลายคนครับเล่นบอลเจลีกนะทำให้ระบบได้รับการซึมซับนั่นแหละดูดซึมนะได้ดีนะนะอันนี้ก็บอกว่าอันนี้ประเทศไทยนะในรอบประเทศไทยในรอบคัดเลือกอย่างมากตามเกมฮาซิสอะไรเนี่ยในขณะที่ลุงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เล่นด้วยกับญี่ปุ่นในประเทศไทยครับพระเจ้าดีที่สุดคนต่อไปเต็มใจสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่คุณรับจากซีเรียที่คุณรับไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าใครขัดแย้งอะไรกันบ้างนะแต่ก็มีคนจากซีเรียให้กำลังใจ UAE อย่างนั้นนะฮาริสอันนี้ผมได้ถามนะเห็นหลายรอบแล้วไอ้ฮาร์ดลิงก์เนี่ยฮาร์ดลิงก์สู่ UAE นะฮาร์ดลิงก์นี่มันแปลว่าอะไรวะกูงงเลยวะฮาร์ดลิงก์สู่ UAE จากซีเรียซีเรียอาจจะเป็นพันธมิตรกันอยู่นะประเทศไทยยังขาดผู้เล่นหลัก2คนนะซึ่งรวมถึงนักฟุตบอลชาวญี่ปุ่นนะน่าจะนักเตะจากเจลีกนั่นแหละนะฮะอันนี้บอกว่าได้เห็นความเห็นที่เฮฮาทั้งหมดนะพรูสประเทศไทยนะพระเจ้ากลายเป็นเฉพาะเจาะจงอาสาลับอาหรับเอมิเรตส์เจ๋งชื่อเสียงชื่อเสียงชิบหายบ้านเกิดอาหรับคนจะผู้ทั้งปกครองพื้นที่อันนี้ออกแนวอะไรวะบอกว่าเฮ้ยมีแต่คนเฮฮาปาร์ตี้ที่ประเทศไทยชนะอะไรประมาณนั้นน่ะก็เหมือนแช่ง UAE อะไรประมาณนั้นนะถ้าอ่านบริบทนะท่านชมครับอันนี้ฮาบิชนะคุณ UAE คุณซาและคนซาอุดิอาระเบียทุกชนชาติอาหรับไอ้ฉันอะไรเนี่ยสะกดพูดตุ๊ดๆๆแทรกแซงพวกเขาในรัฐอาหรับอื่นๆนะแรกที่ได้ผลประโยชน์การสงครามเยเมนและโอ้นี่มันอีลุงตุงนังไว้หมดนะเยเมนใต้ด้วยมันอีลุงตุงนังไว้หมดนะผมอันต้องไปศึกษานะต้องไปศึกษาประวัติศาสตร์ว่าอะไรแม่งชาติไหนขัดแย้งกับชาติไหนบ้างนะโอ้โหมันเยอะมากเลยนะมันไม่ได้สามัคคีอะไรกันนะมากมายนะก็แต่ละชาตินั้นก็อย่าให้มีสงครามมาเลยนะพัฒนาประเทศไทยเฮกพัฒนาประเทศไทยเนี่ยขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยนะอินซาลานะสำหรับการทำลายล้างทรยศและแทนชาวฮิบรูเฮ้ยผมได้ยินมาเยอะแล้วนะทรยศเนี่ยเมื่อตั้งแต่อ่านมาทีมชาติ UAE ทรยศอะไรวะมันคือได้ยินมาเยอะแล้วนะทรยศเนี่ยสมควรได้รับสุขภาพของอเมริกนะ UAE นะแสดงความยินดีพี่น้องชาวไทยนะอันนี้ขอแสดงความยินดีกับชาวไทยนะจากอิรักนะอันนี้ขอแสดงความยินดีขอแสดงความยินดีเยอะมากนะยินดีต้อนรับสู่ภูเก็ตอันนี้น่าจะเป็นคนไทยนะอันนี้มีเรารู้เรื่องภูเก็ตแต่ผมก็ไม่รู้นะมันมีประเด็นภูเก็ตอะไรเนี่ยกับ UAE ยังไงอาจจะมีข่าวว่าเฮ้ยเดี๋ยวแข่งจบเก็บ3แต้มจากไทยได้เดี๋ยวจะไปเที่ยวภูเก็ตฉลองอย่างนั้นเหรออารมณ์ประมาณนั้นมั้งขอแสดงความยินดีพี่น้องชาวไทยขอแสดงความยินดีอันนี้ไทยเหมือนกันนะยูไนเต็ดฮิบรูน่าจะเป็นชาว UAE นี่เป็นชนเผ่าฮิบรูเหรออันนี้ผมไม่รู้นะต้องไปดูอีกทีนึงถ้าผู้ชมก็มีข้อมูลเสริมก็มาคอมเมนต์กันนะอันนี้คือผมไม่ได้แปลทางการผมบอกตรงผมมาอ่านเหมือนมาไล่อ่านเหมือนท่านผู้ชมอะที่มานั่งไล่อ่านคอมเมนต์อะอารมณ์ประมาณนั้นนะขอแสดงความยินดีทีมชาติไทยความอยู่รอดนะ UAE ต้องระบบที่2นะนัดต่อไปอะไรมั้งขอแสดงความยินดีทีมชาติไทยการคัดเลือกก่อนหน้านี้ทั้ง2ท้องถิ่นนะเอมิเรตส์เยาะเย้ยทีมชาติอาหรับอิรักนะเพราะประเทศไทยจะได้รับการคืนสถานะอิรักกับ UAE น่าจะไม่ถูกกันนะเท่าที่เราอ่านบริบทมานะนะพุทธศาสน์ประตู UAE นะ2ประตูนะประตูที่2นะเพราะไม่ได้ออกบอลนะไม่ได้ออกมาป้องกันมั้งเพราะเขาเป็นผู้เล่นเป็นเล่นคนไทยคนหนึ่งต่อหน้าเขานะฮะโดยสรุปโดยย่ออันนี้คือไม่รู้อ่ะอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยเหมือนกันนะขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยเยอะมากเลยนะ UAE เป็นทีมที่แข็งแกร่งมากนะเขารบจากประเทศไทยอ๋อนี่คนไทยนะขอแสดงความยินดีประเทศไทยนะขอแสดงความยินดีประเทศไทยอันนี้ภาษาอะไรวะภาษาอะไรวะไม่รู้อ่ะอยากรู้เหมือนกันนะอยากรู้เหมือนกันนะน้องก๊อฟมาแปลดิสักอันดิคือภาษาเนี่ยมันเป็นภาษาอาหรับอันนึงแต่มันจะการเขียนอยากอ่ะมันจะไม่เหมือนกันนะหรือเปล่าวะนั่นไง
แปลมาแล้วเนี่ยแสดงความยินดีไปทีมชาติไทยอันนี้อามิดอันนี้ขอแสดงความยินดีที่ชาติไทยฮ่าๆๆนี่ก็หัวเราะขอแสดงความยินดีแสดงเลยฮ่าๆๆตึ๊ดๆๆๆนะนะเดี๋ยวดูนะอันนี้เอาคอมเมนต์ยาวๆหน่อยโอ้ความไวของเด็กๆของซาเยตอะไรน่ะคุณเป็นทีมระดับโลกเมื่อไม่นานมานี้เองเกิดอะไรขึ้นกับคุณ มาถึงเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์ฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยเราหรือเปล่านะคนก่อนแต่วิ่งสิ่งที่เด้งไม่รู้อ่ะหลังจาก2ปีที่ผ่านมานะพวกอาหรับกลายเป็นความปรารถนาของพวกเขาที่จะวาดฝันกับประเทศไทยนะครับเป็นที่น่าอับอายอิรักและวันนี้ก็เป็น UAE นะ แสดงความยินดีแสดงความยินดีหมดแสดงความยินดีอันนี้ก็โชคดีนะโชคดีที่ UAE และฉันคิดว่าการกลับไปหาโค้ชเมย์ดีกว่านะฮะเรียกในความคิดของฉันอ๋อโค้ชคนเก่าเขาโค้ชคนเก่าที่ฟุตบอลโลกฟุตบอลโลกเกาะนักยุคซิโก้นะฟุตบอลโลกยุคซิโก้ไม่ชนะ UAE นะคือเราเสมอในบ้าน 1-1 นะที่ราชมังคลาแล้วก็บุกไปแพ้UAE 1ประตูต่อ3 3ประตูต่อ1นะฮะก็ยุคโค้ชโตยก็ยังไม่ชนะก็ได้แค่เสมอก็มายุคโค้ชอากิระนิชิโนเนี่ยที่สามารถปรับ UAE ได้ UAE เป็นทีมซาเยบอายุ40อ๋อแบบว่าแก่กันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะขอแสดงความยินดีกับทีมชาติเยเมน อะไรเยเมนมายังไงวะเนี่ยอ๋อหมายถึงว่าขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยมาจากอีเมลอย่างเงี้ยนะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สนับสนุนทีมที่มีอนาคตเออบรักอะไรเลยในโลกเออฮะโมฮัมเหม็ดบินลบอะไรเนี่ยซาเยดเข้าสู่แสดงความเห็นนะฮะขึ้นอยู่กับอันนี้ไม่รู้อย่าให้เหตุผลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไม่ได้คาดหวังนะป้องกันเวนไปให้อะไรป้องกันอ๋อหมายถึงว่าเขาพูดถึงเรื่องแนวรับของ UAE มั้งบอกว่าแนวรับแย่ไปหน่อยนะในที่สุด UAE ก็กลับไปสู่วันที่อ่อนแอขั้นตอนที่3ขอแสดงความยินดีนะจากไอเยเปลับอะไรเนี่ยผมไม่รู้ไม่เร็วได้แสดงความยินดีใช่ไหมผู้เล่น UAE ชอบอามูลี่อะไรเนี่ยภาพเติร์ดอันนี้กูมาอ่านอะไรวะเนี่ยแม่งอ่านไม่รู้เรื่องเลยวะโอกาสสูญเสียโอกาสแพ้นะฮะด้านหน้าจะเวียดนามนะทีมด่วนระบบนะชั้นเชิงเกาหลีญี่ปุ่นในอนาคตอ๋อหมายถึงว่าผมอายเข้าใจว่าทีมมันรูปฟอร์มรูปแบบการเล่นอะคล้ายๆเกาหลีญี่ปุ่นเลยอะไรอย่างเงี้ยเออนะก็ในอนาคตก็จะเป็นทีมที่น่ากลัวอีกทีมนึงนะทีมอ่าวยังคงเป็นผู้นำของพวกเขาเป็นงานที่ดีนะตึ๊ดอ่านคำๆแสดงความยินดีส่วนใหญ่แสดงความยินดีนะมันไม่คุ้มที่สูญเสียพี่น้องสองสิงสารัฐอะไรเป็นทีมที่แข็งแกร่งและเรายึดมั่นจากซีเรียซีเรียนี่เป็นพันธมิตรเนาะอันนี้เป็นคนไทยนะคนไทยบอกเรื่องภูเก็ตแซวเรื่องภูเก็ตเนี่ยนะตึ๊ดประเทศไทยyes สิ่งนี้ชอบใจสิ่งนี้เปล่ามึงคุยอะไรกันว่าอันนี้ภาษาไทยแน่อันนี้คนไทยแน่ขอแสดงความยินดีประเทศไทยฮัสเล็กฮัสไลท์เนี่ยกูงงเลยว่ะมันคืออะไรวะฮัสเล็กกูอยากรู้เหมือนกันฮัสเล็กฮัสไลท์เนี่ยมันผมเห็นหลายครั้งแล้วข้อบกพร่องของคุณคนอาหรับคือและรัฐบาลก็คืออะไรเดินๆผู้เล่นที่โง่จาก UAE นะรู้แค่กินนะไม่เล่นฟุตบอลเหรอโง่อันนี้โดนด่าเลยแฟนบอลน่าจะแฟนบอลตัวเองด่าและคิดถูกใครจะออกจาก UAE นี่เขาแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยอับดุลรามานอัลมาดีอันนี้มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์เพียบเลยนะเนี่ย
อันนี้มันอ้างอิงอับดุลรามานหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่อับดุลรามานนะอันนี้บอกว่าอะไรเนี่ยภาษาอิรักเป็นทั้งภาษากาตาร์เฮ้ยภาษาไม่เหมือนกันจริงด้วยมีทั้งภาษาอิรักมีทั้งภาษากาตาร์ด้วยนะไม่มีกาตารีนะหรือว่าและเยเมนนะบางคนเป็นชาวอิรักหรือซีเรียไม่ได้นะมาดีทำลายและศีลพรพวกเขาพระเจ้าตุรกีโอ้โหมาตุรกีก็มาอิรักซีเรียเยเมนหาเหวเลยวะพระเจ้างงงันอะไรเนี่ยโอ้โหมันมีหลายเขาเรียกว่าหลายนิกายหรือเปล่าใช่ปะมันน่าเนี่ยฉันหมายถึงชุมชนอิหร่านในอิรักนะอิรักอิหร่านเนี้ยโอ้โหแม่งมึงไปตีกันเลยอะเยาวชนเห็นพระเจ้ารักอันนี้เขาบอกคาดว่านักวิจารณ์ชาวอิรักทุกคนพบว่าสำเนียงภาษาอาหรับนะเหมือนกันนะมันก็ไม่เหมือนกันนะเขาเรียกว่าสำเนียงหรือว่าวิธีการอะอีเดียมหรือว่าอะไรเงี้ยวิธีการเขียนวิธีการพูดอะไม่เหมือนกันนะกาตาร์ก็อีกแบบอิรักก็อีกแบบนะอิหร่านก็อีกแบบยูเออีฮิบูมีหมดนะแต่ฉันไม่ชอบที่จะปลุกระดมนะในที่สุดอาหรับพี่ชายนี่นั่นยูเออีทีมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำลังทุกข์ทรมานโอ้อันนี้พูดได้แบบว่าเห็นภาพเลยทีมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำลังทุกข์ทรมานแม่งฮาว่ะฟอร์มพวกเขาเกิดขึ้นซ้ำๆอันนี้คนไทยนะคนไทยสะใจเว้ย555ถ้า555นี่คือฟันธงเลยคนไทยฮัสลิกอีกแล้วฮัสลิกสำหรับทีมชาติอิรักฮัสลิกนี่อยากรู้จริงนะฮัสลิกนี่คืออะไรวะกูงงเลยชาวอาหรับลองทำในสิ่งที่ดีสำหรับบางคนพี่น้องฮัสลิกอะไรเนี่ย UAE อื่นๆนะพระเจ้าเขาห้ามอันนี้พระเจ้าทีมที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันตกนะทีมอิรักอิหร่านนะทีมที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกนะครับเกาหลีใต้อ๋อหมายถึงเทียบนะบอกว่าฝั่งอาหรับอ่ะเป็นมหาหน้าก็อิรักอิหร่านมหาหน้าฝั่งตะวันออกก็เป็นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะทีมที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สร้างสรรค์คือเวียดนามและไทยอ๋อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีเวียดนามกับไทยนะที่ดีที่สุดในทวีปเอเชียในโดยสหพันธ์ฟุตบอลออสเตรเลียทีมที่ดีที่สุดในทวีปเอเชียคือออสเตรเลียเหรอก็พูดถึงนะพวกเขามีเหตุผลนะผู้ปกครองสหรัฐอาหรับเป็นแสดงอะไรนะแสดงสหรัฐเต็มผู้ทรยศได้อย่างไรทรยศอีกอะ UAE นี่เป็นจอมทรยศหรือไงปะคำสาปแรงงานและยอมจำนนต่อชาวไซออนิสอะไรเนี่ยอยู่วันหนึ่งเมื่อสหรัฐอาหรับคนสหรัฐอาหรับถูกขับไล่จากตะวันตกและชาวไซออนิสอีกอะแม้ว่าพวกเขาจะเชื่อฟังในตาบอดพวกอาหรับทรยศหักหลังทรยศได้ยินคอมเมนต์บ่อยมากเลยเหมือนโดนตราหน้าว่า UAE เป็นพวกทรยศต่อชนชาติอาหรับอย่างเงี้ยเหรออันนี้ผมไม่รู้นะประวัติศาสตร์แม่งโคตรซับซ้อนเลยว่ะไออาหรับนี่โอ้พระเจ้าน่ายินดีนะประเทศไทยนะมงกุฎอิรักฮัสลิกอีกแล้วเนี่ยฮาสลิกมาอีกแล้วทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โอ้โหเยอะไปฉันเป็นหนึ่งในแฟนๆที่แข็งแกร่งแฟนๆของทีมไทยนะและเวียดนามนะแต่ฉันบอกว่ามันเป็นเรื่องดีสำหรับสหรัฐอเมริกาที่จะไม่แพ้กับกลุ่มสหรัฐอเมริกาที่แข็งแกร่งแต่โอกาสของซีเรียในกลุ่มออนแอร์เขารู้จักอาหรับที่แข็งแกร่งซาอุดีโอมานนะบาเรนคูเวตปาเลสไตน์นะกาตาร์แม้แต่เยเมนเนี่ยทีมที่ออนแอร์กว่าจากเราเนสันคอนโชคดีซีเรียผมก็อ่านอาจจะอ่านไม่รู้เรื่องบ้างนะท่านผู้ชมก็ตามนั้นนะก็ภาพรวมก็แสดงความยินดีแหละอาจจะมีเรื่องกลิ่นอายของความเมืองความขัดแย้งมานิดนึงระหว่างชนชาติอาหรับด้วยกันอะไรนิดหน่อยนะก็อารมณ์ประมาณนั้นนะท่านผู้ชมครับอันนี้ผมไม่ได้แปลแบบทางการนะผมบอกไว้ก่อนนะออกตัวไว้ก่อนนะไม่ใช่มา
มาพูดนู่นนี่นั่นเอ้ยมา